ขาจะรักคุณมากขึ้นเป็น10เท่าเมื่อคุณทำสิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้ที่โค้ชเอ็มหมายถึงก็คือเมื่อคุณทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะมีคุณค่าจากไหนก็คือจากคำพูดของคุณนั่นแหละค่ะสิ่งที่ผู้ชายต้องการจากแฟนจากคนรักคือคำพูดที่ดูอ่อนหวานชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กันไม่ใช่คำพูดที่ลดทอนจิตใจหรือทำให้ผู้ชายรู้สึกด้อยค่านะคะเพราะเมื่อคุณพูดคำชื่นชมเขาคำชื่นชมนั้นอะสามารถสร้างความมั่นใจทำให้เขารู้สึกดีและที่สำคัญคือพูดง่ายๆนะคะคำพูดเนี่ยมันเหมือนเวทมนต์นะที่สามารถที่จะเสกให้คนหนึ่งเนี่ยยิ้มได้เสกให้คนคนหนึ่งเนี่ยหัวเราะได้ดังนั้นคุณต้องรู้จักใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์ค่ะสิ่งนี้จะทำให้คุณทั้งคู่รักกันมากขึ้นเป็น10เท่าและถ้าเมื่อคุณรู้ว่าชีวิตรักของคุณน่ะตอนนี้นะโค้ชไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่โค้ชเอ็มแนะนำให้คุณฝึกมองในด้านดีของเขาว่าตัวเขาอ่ะมีด้านดีอะไรให้โฟกัสไปในด้านดีของเขาค่ะแล้วจากนั้นให้ชื่นชมจากใจจริงของคุณในส่วนตัวของโค้ชเอ็มก็ใช้เทคนิคนี้ค่ะร่วมด้วยกับการอธิษฐานจิตผ่านหินหยกมงคลเพราะปาฏิหาริย์จากหินหยกมงคลนะคะหินหยกมงคลจะเป็นพลังงานที่สูงจะเร่งให้คู่รักเนี่ยที่บาดหมางกันหรือคู่ที่เหมือนจะเลิกลากันไปแล้วตีตัวออกห่างไปแล้วได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งแล้วเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกครั้งค่ะจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ดีขึ้นแล้วถ้าใครสนใจบูชาหินหยกมงคลอยากให้คนรักกลับมาอยากให้ชีวิตรักสดใสเหมือนเดิมสามารถแจ้งโค้ชเอมได้นะคะหินหยกนี้จะช่วยให้พลังงานตัวคุณเปลี่ยนเป็น energy ที่เป็นพลังบวกนั่นเองค่ะ